นับตั้งแต่ที่โลกก้าวเข้าสู่ปี2018การมาถึงของโปรแกรมชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นบน iOS และ Android ได้ที่มีนามว่า TikTok นับตั้งแต่การมาถึงของโปรแกรมชนิดนี้ทำให้ทุกคนบนโลกเปลี่ยนไปผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากผลท้ายที่คุณอยากเป็นคนดังบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกๆคนเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์อันเดียวและโปรแกรม TikTok ก็สามารถเป็นคนดังได้เพียงแค่เต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นหรือแม้แต่เรื่องน่าอายทุกคนก็ยังทำได้ So I think I'm the best growler on this app I'll take my crown Don't you recognize me, Kachan? It's me Deku Boy, what's wrong, my girl? กูต้องดูคลิปพวกนี้จริงๆเหรอจนตอนนี้ปี2021นี่ก็ผ่านมา3ปีแล้วถ้าทุกคนยอมทำเรื่องแปลกๆเพียงแค่ขอให้ทุกคนรู้จักแล้วก็มีคนที่ติดตามเยอะมากขึ้นแต่ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มองเห็นตรงกันข้ามว่าใจโปรแกรมนี่มันจำเป็นจริงๆเหรอไม่ว่าจะเด็กประถมเด็กมัธยมหรือเด็กมหาลัยทุกคนใช้มันหมดหรือแม้แต่รุ่นที่สูงกว่าเราก็ยังใช้รุ่นป้ารุ่นพ่อให้ตายดิเอาจริงๆดิไม่ว่าผมไปที่ไหนๆก็มีแต่คนเปิดแอป TikTok ไม่ว่าจะร้านซักผ้าหรือไม่ก็ในเซเว่นหรือสถานที่ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่และให้ตายสิแม้กระทั่งที่ทำงานผมเองก็ยังเจอพวกคุณเชื่อไหมต่อให้ผมไม่โหลดแอป TikTok ยังไงผมก็เห็นมาอยู่ดีเพียงแค่เปิด Facebook ขึ้นมาผมก็เจอแบบง่ายๆเลยนะAre you okay? Okay, okay. You can plap with me in the classroom. Okay. ทุกวันนี้ที่นั่งดู Facebook นี่ก็เหมือนกำลังนั่งดูแอป TikTok อยู่นะจริงๆรู้สึกแบบนั้นจริงๆทุกอย่างทุกซอกทุกมุมที่ผมคิดว่าไม่น่าผมจะได้เห็นมันผมก็สามารถเห็นมันได้แบบง่ายๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากๆนับตั้งแต่โปรแกรม TikTok นี่โผล่ออกมาบางครั้งผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้เจ้าโปรแกรมบ้านี่มันมีอะไรดีทำไมทุกคนถึงได้ชอบใช้มันกันจังแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าผมเปิดใจล่ะเปิดใจให้กับ TikTok ไอ้เจ้าโปรแกรมสุดเพี้ยนที่ทำให้ทุกคนเป็นบ้ากันไปหมดนี่เป็นสิ่งเดียวที่วนเวียนอยู่ในความคิดของผมมาเป็นเวลานานแล้วนับตั้งแต่ที่มีโปรแกรม TikTok ถ้าเกิดผมเปิดใจและเข้าไปค้นหาผมจะได้คำตอบหรือเปล่าซึ่งผมอยากรู้ว่ามันทำไมทุกคนถึงได้ชอบโปรแกรม TikTok เมียสวยอ่ะหาง่ายแต่เมียที่ทนสันดานมึงได้อ่ะหาไม่ง่ายเลยนะฝากไว้ให้คิดเฮียโอ้แม่งวะใจเย็นอย่าหยาบคายอย่าพูดออกมาวิธีมัดใจมันจะเป็นต้องเต้นเหรอวะสี่ข้อแล้วเกี่ยวอะไรกันวะกูไม่เข้าใจร้อยล้านคำถามตั้งขึ้นมาในหัวกูเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาจะมาออกกำลังกายวะสาวๆเดินดูปุ๋ยแกงก็สมองกินปุ๋ยน้ำหมดน้ำหมักในปุ๋ยก็ไม่อยากคุยคนน้ำลายในปุ๋ยไม่เข้าใจหมายเขาว่าไงวะนี่กูดูกี่รอบแล้วแม่ผมไม่เก็ตวะโอ้ว้าว he's so handsome อะไรเนี่ยมันจะมีแต่ของแบบนี้จริงๆใช่ไหมHoly shit, dude. Oh my god. Mm.
หน้าคนเรามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้ววะอันนี้ด้วยผมไม่เข้าใจมันเป็นแอปใช่ไหมมันเป็นแอปที่อยู่ใน TikTok ใช่ป่าววะทำไมหน้าเรามันเป็นแบบนั้นนะคือแบบปากมันแบบมันเล็กลงอะไรอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะรู้ว่าหน้าคนเรามันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะไอ้เหี้ยทำไมมันเอาเพลงเวนอมมาทำอย่างงี้วะนางจุ๊ยดาวเอาเป็นว่าข้ามแล้วกันนะอะไรมันจะเป็นต้องใส่เพลงแบบนี้จริงๆหรอวะมันกันติ๊กต็อกมาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ยตายเลยกูเกลียดเพลงแบบนี้ไว้สัตว์กูไม่ชอบเลยขอเดานะเดี๋ยวก็สโลว์ภาพอีกใช่ไหม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 กูว่าอะไรไอ้เหี้ยแม่งเดาโคตรง่ายเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะตกได้ตกดีหมายความว่ายังไงแล้วเต้นทำไมอะไรอีไอของแค่นี้มันจะไปต้องให้ดูก็ได้มั้งต้องให้ดูจริงๆใช่ไหมเนี่ยเวลาเขาโทรมาก็โอให้เขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักพี่ก็คือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงมากเวลาเขาโทรมาอะไรวะเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงเออคือสัมพันธ์มันจบลงตรงที่ยังแฮงโอเวอร์แอลกอฮอล์ถ้ามันอยู่ในผ้าก๊อตมาล้างแผลกายแต่ถ้ามันอยู่ในแก้วมาล้างแผลใจโอ้ The human reaction oh อารมณ์เหมือนกูนั่งดู Facebook อยู่เลยแล้วก็มีคนตั้งคำคมขึ้นมา แต่นี่มาเป็นวิดีโอแทนป๊องปะแต้มป๊องเขี่ยผมเกลียดเพลงแบบนี้ว่ะผมไม่ชอบเลยว่ะจะใหญ่มาจากไหนจะก็ไม่มีสิทธิ์เสียงเถียงเมียโอเคแล้วต้องเป็นรูปต้องเป็นรูปสิงโตทะเลาะกันเหรอแค่นี้แค่นี้เหมือนผมเล่น Facebook แล้วก็แบบว่าบังเอิญถ่ายไปเจอคำคมของโจเกอร์ที่เป็นเวอร์ชันจานเลยนะชื่อว่าพวกวัยรุ่นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพวกเด็กแว้นเขาชอบกันใช่ไหมเอออันนี้เห็นบ่อยนะเดี๋ยวนี้เอามาเป็นคลิปกันแบบนี้แล้วเหรอสุขสันต์วันเกิดอีสภาพร่างกายแข็งแรงไอ้นายแฮปปี้เบิร์ธเดย์จำเป็นโอเคอะไรความเสียงดังที่แบบว่าเหมือนลำโพงจะแตกเลยถ้าผมใส่แล้วหูผมจะแตกป่าววะ Holy shit แม่งกระหึ่มมากๆอะพ่ออยู่บ้านปะไม่อยู่อ่ะทำไมหรอกูแดกพ่อมึงเข้าไปเองแหละระวังแม่มึงให้ดีด้วย ใส่เพลงเฮียอะไรไม่ได้ใส่มาทำไมเนี่ยผมไม่ชอบเลยมันจะเป็นต้องใส่จริงใช่ไหมอ่ะนี่คือสภาพกูตอนอยู่บ้านเสร็จแล้วก็ตัดจบด้วยความสวยงามที่สุดชื่อแบบว่าคนดูแล้วโอ้ my god สวยจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมผมเดานะและนี่ก็คือสภาพกูตอนออกไปแรกเห็นไหมผมบอกแล้วแม่งเดาไม่ยากเลยเนี่ยแต่ทำไมทรงผมนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นแบบเห็นบ่อยๆเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเด้เลยอ่ะ ทุนนิยม ไม่อนุญาตให้แจกต่อแต่มึงก็เอาคลิปของลิซ่าเขามาตัดลงเนี่ยนะ ความเป็นไทยภูมิใจเนาะ
ผมสัญญาว่าผมจะนำพาทั้ง77จังหวัดเดินไปข้างหน้าให้มีอนาคตที่ดีกว่าโดนถอยหลังดีๆเฮียพ่อมลงไปฉันว่าฉันเฮียกว่าเขียนบันทึกเสร็จฉันคงต้องลาจ๋าขอให้เธอโชคดีไปดีสลาไปดีสลาไปหาตัวเขาเฮียผมเห็นหลายคลิปแล้วทำไมคลิป TikTok มันต้องแบบว่าไอ้โยมัสอย่างเงี้ยมันทำไมมึงต้องสโลว์ไอ้เหี้ยมายากลเดาว่าชูนิ้วกลางใส่กูใช่ไหมไม่เห็นยาก fuck you too พูดไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะโดนต้นตีนเว้ยทำแบบนี้ทำไมวะแปลว่าเด็กก็สโลว์ใช่ไหมสโลว์ไอ้เหี้ยไม่ยากเลยอะนอกใจเมื่อไหร่จองศาลาวัดได้เลยเอาจริงๆไอ้ตรงส่วนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะแบบว่าเขานอกใจมึงก็ควรจะปล่อยเขาไปแบบว่ามึงไม่ควรจะว่าต้องไปทำร้ายเขาให้เขาถึงตายแล้วก็เข้าวัดหรือเปล่าวะตะกะโคตรจะป่วยเลยเฮียโตเป็นควายแล้วมึงยังต้องใช้ความรุนแรงเหรอวะเฮียมึงนอกใจกูเหรอมึงนอกใจกูเหรออย่างนี้เหรอโคตรปัญญาอ่อนเลยเฮียทำไมทิกตอกมันมีแต่อะไรแบบนี้วะผมไม่เข้าใจเลยหนูแทบจะไม่ใช่แมวแล้วหนูแทบจะเป็นของเหลวแล้วขามันชี้ฟ้าเลยดูจะให้มันบางทีผมก็คิดเหมือนกันนะว่าแบบว่าไอเครื่องการที่แบบว่าเราต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะไอการชูสามนิ้วมันเหมือนเป็นเทรนด์ซะมากกว่าที่แบบว่าก็มาแบบว่าพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ยอมไอพวกเคียร์นั่นนะนะไอผมไม่อยากจะพูดว่าแต่บางทีก็คิดจริงๆด้วยมันเป็นแค่เทรนด์นะเออสลิมก็รักจังประเทศจะพังละเอียดแม่สลิมก็รักจังประเทศจะพังละเอียดแม่ชีวิตวัยรุ่นที่ควรได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ร้องเองแต่ก็เอาปากขยับอย่างนี้ผมก็ทำได้เลยสิเนี่ยสโลว์สโลว์ใช่ไหมกูเคยผิดอะไรวะเนี่ยกูเคยเดาเหี้ยอะไรผิดวะเนี่ยน่าจะไปเดาหวยบ้างนะกูว่าแรกมึงด่ากูว่าล่างแล้วทีมึงแย่งผัวชาวบ้านเขาเรียกว่าหน้าด้านหรือว่าล่างกันแน่กูวัยรุ่นแม่งได้เปลี่ยนลำโพงหลายรอบก็เพราะไอ้พวกคลิปพวกไอ้เหี้ยเนี่ยนะกูเบื่อนายไอ้เหี้ยเนี่ยกูเห็นจนเบื่อไรเวกมีอัพพี่โฟอ้าวแค่นี้เหรอไม่สบายแต่ก็ยังหยิบโทรศัพท์มาเล่นได้ก็อยู่ดูปกติดีเนี่ยนะ อะไรพี่เมื่อโสดถ้ามีคนตอบว่าเหรอแสดงว่าคนนั้นน่ะแอบชอบฮะฮะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอะไรของมึงแล้วไอ้ภาพที่นี่คืออะไรผมไม่เข้าใจใช่ว่าวันนี้ผมจัดเต็มเลยแล้วก็สโลว์ภาพแล้วมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับไอ้นี่วะผมไม่เข้าใจอ่ะคนดูคลิปนี้กับผมคุณเก็ตป่ะไม่ใช่ไหมใช่ผมเองก็ไม่เก็ตบางสิ่งไม่ควรจำถ้ามันทำให้ใจเราเจ็บแต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจดจำเก็ตหมายถึงยังไงคือมึงจะบอกว่าถ้ามึงรถล้มนี่คือเป็นเรื่องที่น่าจดจำอย่างนั้นเหรอไอ้ที่แบบว่าล้มแล้วหัวขาดแล้วนะทำคมบาดใจแต่ไงเนี่ยมันคงจะถูกใจน่าดูเลยอะไรเงี้ยเลยนั่นเนี่ยอะไรแค่นี้แค่นี้ห้าแสนกว่าคนที่เขากดให้กับการดูผู้หญิงนั่งดูบุหรี่เนี่ยนะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากเป็นดาวที่ตกผมแค่ต้องทำหน้าหล่อๆเสร็จแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็นั่งดูบุหรี่นี่ผมก็เป็นคนดังได้แล้วใช่ไหมว้าวถ้าเธอชอบคนหน้าหวานอ่ะเธอก็มาจีบเลยอันนี้น้ำตาลใช่ไหมเพื่อนโอ้ชิต stop เดี๋ยวก็เป็นเบาหวานหรอกเฮียเล่นอะไรเนี่ยถ้าเธอชอบคนหน้าหวานอ่ะไม่ตายเลย
บาทสมเด็จครับก็มาระมิโอ้เอฟวีสโลว์เหมือนกูนั่งดูพี่เอกเล่นเกม Death Standing เสร็จแล้วพอต่อยตัวละครตายสักตัวนึงแม่งก็เกิดภาพสโลว์ขึ้นมาไอ้เหี้ยมันจะสโลว์แบบนี้ทุกๆครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยแมวอย่าสโลว์ภาพนะกูขอร้องอะไรเนี่ยอะไรวะอย่าเลยวะเนี่ยทำแบบนั้นทำไมทำแบบนั้นทำไมทำแบบนั้นทำไมเฮียจำไว้นะวันไหนที่มึงมีเนี่ยก็มีแต่คนยากจากเขาหาวันไหนที่มึงหมดขึ้นมานะเขาก็มองมึงไม่ต่างจากหมาข้างถนนตัวหนึ่งอะไลฟ์โค้ดใน TikTok ไอ้สัตว์โอเคพอไอ้เหี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เอียนจริงๆนะเนี่ยทำไมคนที่เล่นแอป TikTok เขาต้องทำตัวแบบแปลกๆอย่างนี้ตลอดเลยวะผมไม่เข้าใจเว้ยอันนี้จริงๆนะเว้ยมันจะเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆหรอวะอะไรที่แบบว่ามันเป็นชาเลนจ์นะที่แบบว่าไอ้ควันขโมงเนี่ยไอ้เหี้ยผมไม่โอเคว่ะไอ้เหี้ยแล้วถ้าเด็กที่แบบว่ามันมาดูมันจะทำตามไหมผมเคยไปเห็นคลิปชาต่างชาติในเว็บที่เขาบอกว่าแอป TikTok เนี่ยมันเป็นแอปขยะมันเป็นศูนย์รวมของพวกขยะที่แบบว่ากองรวมๆกันนะเออผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่ะคือผมไม่อยากจะแบบว่ามาสร้างชนชั้นกันในว่าแบบว่าคนที่เขาเล่นแอป TikTok เขาแบบเป็นแบบนี้แต่ดูดิเหี้ยอะไรที่มันดูเหมือนจะมีสาระจริงๆมันมีอยู่น้อยมากๆเลยนะเว้ยไอ้พวกสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักในผมเห็นน้อยมากๆเลยนะเว้ยหรือเป็นเพราะว่าผมต้องตั้งหมวดหมู่ถึงจะเห็นอะไรแบบนั้นหรือเปล่านี่ผมเองก็ไม่รู้เว้ยโอ้ยก็ไม่เคยใช้แอป TikTok มาก่อนแต่สิ่งที่ผมกำลังนั่งดูอยู่ตอนนี้คือผมแค่แบบว่ากดไปที่ TikTok แล้วก็เลื่อนๆๆลงมาตลอดแล้วก็เห็นว่าเออมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยคือมันเพี้ยนน่ะมันเพี้ยนมากๆเลยผมว่าคลิปใน YouTube นั้นมันเป็นอะไรที่เพี้ยนแล้วนะไอ้เหี้ยอันนี้มันเพี้ยนยิ่งกว่าอีกอ่ะไอ้สัตว์ มันจะเป็นจริงๆใช่มั้ยว่าให้แอป TikTok เนี่ยไอ้เหี้ยมันจะเป็นมากใช่มั้ยกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันน่ะไอ้คำถามเนี่ยผมเคยถามกับตัวเองมาแล้วนะเมื่ออะไรประมาณ 4-5-6 ปีมั้งซึ่งไอ้คำถามเนี่ยผมเคยถามกับตัวเองว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันจะเป็นจริงๆใช่มั้ยมันจะเป็นกับเรามากเลยหรอว่ากับการใช้ชีวิตอ่ะเออแล้วพอผมได้ลองมาใช้ดูผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นจริงๆนะแล้วถ้าถามว่าไอ้ Facebook เนี่ยพอได้ใช้เนี่ยเห็นอะไรแบบนี้ไหมที่มีอยู่ใน TikTok อ่ะเคยมีนะเว้ยเอลลอนน่ะเออแล้วก็อะไรเพี้ยนๆที่แบบว่าไอ้พวกวัยรุ่นผมสั้นติ่งหูเลยไม่ก็วัยรุ่นทรงเหี้ยแล้วว่ะไอ้ทรงที่แบบที่ให้ช่างผมมันเล็มๆๆๆแบบว่าด้านข้างและด้านหน้ามันเท่ากันไอ้ผมไม่รู้มันเรียกว่าทรงอะไรเออคือผมเห็นบ่อยมากๆเลยนะเว้ยใน Facebook อ่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเห็นอะไรแบบนี้เยอะนะเว้ยแต่พอมาถึงปัจจุบันตอนเนี้ยมันลดลงมาเว้ยแต่พอมาดู TikTok ในวันนี้เนี่ยนะผมก็เข้าใจแล้วว่าเออมันมาอยู่ในรวมกันในที่แบบนี้นี่เองนะก็ดีถ้าผมมีลูกนะผมจะไม่ให้เขาเข้าหาอะไรแบบนี้นะเว้ย